ช่วงต่อจากนี้ไปพระธรรมภาพก็จะได้ทำหน้าที่ของธรรมภาพที่อาจารย์บอยท่านมอบหมายให้กับธรรมาเรื่องจากท่านติดธุระไปงานศพก็จึงมอบให้อาตมามาปารภธรรมกับญาติโยมเตียงหลายเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาการใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงเริ่มที่ใจตนจึงจะเป็นผลที่ถาวรการทำดีถูกที่นั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค่ามหันต์การทำดีถูกบุคคลผลนั้นนั้นการทำดีทุกๆวันนั่นแหละดีอนุสันติพระธรรมอัตมาภาพพระสันติยาธรรมวิทโยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขอุตโยโหติอิติอิจับใจความแปลจากบาลีได้ว่าการสะสมบุญย่อมนำความสุขมาให้อย่างยิ่งขอนอบน้อมในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระปัจเจกของพระองค์ทุกๆองค์ขอนมัสการครูบาอาจารย์ทุกโลกที่อยู่ณที่นี้ขอสวัสดีน้องเนมที่น่ารักและจุดๆขอเจริญสุขเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมเตียงหลายวันนี้ก็รู้สึกดีใจสบายใจที่ว่าอบอุ่นเห็นโยมมาเยอะแต่ก็ไม่ค่อยสบายกายเท่าไหร่เนื่องจากไม่ใช่เพราะว่าญาติโยมเนื่องจากอาตมามาอยู่ใหม่ก็ไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับเพราะไม่เคยมันยังไม่ชินเปลี่ยนที่นอนใหม่ไม่ค่อยชินนอนก็หลับตื่นๆก็รอดูประมาณสัก15วันหรือว่าเดือนหนึ่งจะปรับตัวเข้าได้บุญที่แปลว่าสุขแปลว่าเต็มบุญนั้นก็แปลว่าสุขแปลว่าเต็มเต็มแบบไหนก็เต็มใจให้เต็มใจเต็มใจให้สุขยังไงสุขใจเมื่อได้รับเมื่อเรามีความเต็มใจที่ว่าจะมอบอะไรสักอย่างให้ใครสักคนหนึ่งคนนั้นเขาย่อมขอบคุณเราถึงไม่ออกจากปากเขาก็ขอบคุณอยู่ในใจเพราะคนที่ได้รับนั้นเขาก็ต้องใช้จ่ายใช้สอยของที่จำเป็นที่เรามอบให้ทำยังไงที่เราจะได้บุญมากหรือว่าบุญมหาศาลในช่วงเข้าพรรษา1เราต้องมีใจศรัทธาและสร้างความเต็มอกเต็มใจที่จะมอบให้2
เราต้องมีความสุขที่เราได้รับหรือว่าเราได้ให้ทำบุญสองอย่างเนี่ยมันได้เต็มเมื่อเรามีความสุขที่เราให้เรามีความสุขที่เราเต็มใจที่เราให้เป็นบุญจะบริสุทธิ์บุญจะเต็มเราให้ไปแล้วเรามันไม่ค่อยเต็มใจหรือไม่ค่อยไม่ว่าจะพระหรือว่าจะใครแต่เรามอบให้ไปไม่ค่อยเต็มใจไม่พอใจเท่าไหร่บุญกุศลนั้นมันก็จะด่างพร้อยจากที่ว่าของมันสวยๆมันก็มีริ้วรอยทำบุญห้าอย่างนี้หรือว่าเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างจะได้บุญมาสารเอาแค่ห้าพอหนึ่งไพศาลไพศาลพร้อมฐานหรือว่าไพศาลพร้อมที่เสียบเพื่อท่านจะได้ลงจากกุฏิไปก็ไปห้องนงห้องน้ำหรือว่าท่านจะไปทำกิจกรรมในโบสถ์สวดมนต์เช้าเย็นจะได้ไม่เหยียบอะไรหรือว่าไม่ต้องไประแวงกลัวงูกลัวตะขาบ2ผ้าอาบน้ำฝน2ผืนในใครซื้อมาผืนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพระตัดครึ่งให้เป็น2ให้จะได้บุญเต็มเอาไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระจะได้เปลี่ยนผืนนั้นผืนนี้สามเทียนจำพรรษาขนาด8นิ้วเอาทำไมต้องเจาะจงเพราะเทียนเข้าพรรษาเขาเอาแค่คู่เดียวประตันนอกนั้นก็ที่เราถวายมานั้นถ้าใจเกินพระก็ไปจุดในกุฏิไม่ได้จะเผาพระซะก็พระก็จะได้ไปบูชาสวดมนต์ที่ในกุฏิที่กุฏของท่านทำไมต้องเลข8เลข8นี่เลขการเงินคิดเรื่องเงินก็เลข8ทุกเรื่องเงินก็เลข8ได้เงินก็เลข8สี่ยารักษาโรคสิ่งจำเป็นในช่วงเข้าพรรษาที่ต้องจำเป็นต้องใช้ยารักษาโรคอะไรก็ได้ไม่ยกเว้นยาเบื่อหนูห้าอาหารแห้งอาหารแห้งเพื่อบางครั้งบางคราวท่านอยากเข้าสมบัติในช่วงเข้าพรรษาหรือว่าอดอาหารอดปิดวาจา3วัน4วัน5วันหรือว่า1วันท่านจะได้มีอาหารแห้งนี้ฉันในช่วงที่ฉันที่ท่านได้ได้เข้าอดอาหารบางครั้งบางคราวที่ว่าอาตมาก็ไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยคุยกับโยมหรือว่าไม่ค่อยจะกล้าสนทนาไม่กล้าพูดเราใช้คนละภาษาทีนี้เวลาเข้าใจความหมายก็คนละอย่างกลัวจะผิดพอผิดไปปุ๊บเนี่ยมองกันแบบไม่ค่อยดีเลยจะทำอะไรต้องถามก่อนเป็นคนที่ว่า
มันอาตมาอยู่ชอบเงียบเงียบชอบเงียบไม่ค่อยซุ่มซิงกับใครส่วนมากแต่สวดมนต์อยู่แต่คนเดียวองค์เดียวสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์มีหลายบ้านก็เหมือนกันที่ว่าเอ้ยองค์นั้นเล่นของหนักเลยมาจากเขมรนี่ไหนเขมรอาตมาอยู่บุรีรัมย์อยู่ก็ภาษาเขมรล้วนๆบุรีรัมย์รินศรีสะเกษทางล้วนก็เขตติดต่อของกัมพูชาเหมือนโยมทางนี้ก็ติดต่อมาเลเซียก็ตำเนียงก็จะไปทางมาเลเซียอาตมาก็ไปทางนู้นเนี่ยสกราก็พูดก็ไม่มันเข้าใจกลัวจะเข้าใจความหมายคนละอย่างก็อาตมาถ้าพูดผิดพูดถูกไปอาตมาก็ขอโทษและขอขมาอะไรแรงไปแรงไปอาตมาก็ขอให้โยมยกโทษหรือให้อภัยบางครั้งที่เราไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ได้มาเรียกร้องไม่ได้ไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ได้ให้มาอ้อนมาอะไรแต่อยากทำให้อยากมาอยู่ให้ด้วยความที่ว่าเจ้าสำนักของวัดสันติวรคุณนั้นลุงเมาเขาก็เป็นเพื่อนสายงานของลุงบอยทางนี้เรียนด้วยกันเพื่อนต้องช่วยเพื่อนพุทธต้องช่วยพุทธตรงไหนขาดก็ต้องไปช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วโยมในหมู่บ้านเราก็ไม่พัฒนามันก็อยู่เหมือนเดิมคือว่าพุทธเราไม่ช่วยกันวงกว้างเลยพุทธเราไม่ช่วยกันพุทธเราก็ไม่ไปข้างหน้าก็อยู่ข้างหลังศาสนาอื่นเขาไปไกลแล้วล้ำหน้าเราไปแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันโตวันข้างหน้าศาสนาพุทธก็มีแต่ชื่อมันก็แย่บางครั้งบางคราวโยมก็รับบริโภคแต่ข่าวที่มันไม่ดีกระทบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระเรื่องแบบนี้ก็ไม่โทษโยมก็ไม่ได้บางครั้งพระเองก็ทำไม่ถูกวินัยทำไม่ถูกที่ว่าข้อบัญญัติทำให้ศรัทธาที่ในใจสิ่งที่อยู่ในข้างในความคิดของเราอยู่ในใจแต่มันจำแล้วมันจำลึกและเห็นสมมติว่ารักใครคนหนึ่งไอ้คนเลยคนที่เรารักใส่เสื้อสีเขียวมาทุกวันเขาไปดันมาควงแฟนใหม่ตอนหน้าเราใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยไอ้คนไม่รู้อีโนยเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวมาโยมก็โกรธอีกโกรธไอ้คนนั้นไอ้เสื้อใส่สีเขียวสีเขียวไอ้เสื้อสีเขียวเนี่ยผมไม่โกรธเลยคนนี้ใส่เสื้อนี่เสื้อสีนี้อาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ว่าญาติโยมที่มาได้สดับรับฟังณที่นี้ที่ฟังบารมีธรรมเล็กๆน้อยๆที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจมั่งเข้าใจมั่งหรือว่าอาตมาอาจจะพูดแบบไม่เข้าใจหรือว่าแบบไหนมันห้วนอะไรก็ขออภัยก็ขอโทษที่ว่าพูดแบบนี้สุดท้ายและท้ายสุดนี้ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากยกคำอวยพรของพระองค์สมเด็จพ่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามามอบให้ญาติโยมทุกคนก็ให้เจ้าที่เจ้าทางตามรักษาเทวดาตามคุ้มครองพระรัตนตรัยตามปกป้องด้วยพรทั้งสี่สุขภละอายุวันละสุขภละ
ให้โยมมีแต่ความสุขความเจริญในครอบครัวและตัวโยมทำการงานอะไรก็ถ้าไม่ผิดทำนองครองธรรมแล้วก็ขอให้โยมพบแต่ความสำเร็จความสุขทุกประการเทอญกลับไปเที่ยวนี้ก็ฝันดีไปอยู่ให้มีชัยไปมีทรัพย์กระมีโชคขอเจริญพรโยมสวัสดี